วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมื่อแม่วัวต้องถูกขายไปเจ้าตูบร้องไห้น้ำตาไหลไม่หยุดขอร้องอย่าแยกพวกเราจากกันเลยระหว่างสัตว์ต่างสายพันธุ์กันก็มีเรื่องราวความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้สำหรับพวกมันแล้วการมอบความรักให้กันและกันไม่เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาและขนาดของร่างกายรายการหนึ่งบนช่องของ SBS ของเกาหลีใต้ได้แชร์คลิปหนึ่งออกมาในวิดีโอเป็นเรื่องราวของเจ้าตูบรุกกี้กับแม่วัวปกติแล้วรุกกี้จะชอบไปออดอ้อนอยู่ข้างๆแม่วัวกระดิกหางให้ทำเหมือนอีกฝ่ายเป็นแม่ของตัวเองแต่ชีวิตที่แสนสุขแบบนั้นก็ไม่ได้มีตลอดไปเจ้าของพวกมันไม่สามารถแบกภาระเลี้ยงดูวัว2ตัวได้ก็เลยตัดสินใจขายแม่วัวให้คนอื่นเอาไปเลี้ยงวันนั้นเจ้าของคนใหม่มาที่บ้านเพื่อมาพาแม่วัวไปรุกกี้ที่อยู่ข้างๆเห็นดังนั้นก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นมันรู้เพียงแต่ว่าแม่วัวกำลังจะจากตัวเองไปทำให้มันเสียใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หยดน้ำตาไหลออกมาเป็นสายยืนเห่าอยู่ที่หน้าประตูแต่ก็เรียกอีกฝ่ายกลับมาไม่ได้รุกกี้ทนมีชีวิตโดยไม่มีอีกฝ่ายไม่ได้มันเห่าโดยไม่สนใจเจ้าของรีบวิ่งตามออกไปตัดสินใจวิ่งไปจนกว่าจะถึงบ้านเจ้าของใหม่มันวิ่งมาไกลแสนไกลในที่สุดก็เข้าไปในคอกวัวและได้เห็นแม่วัวที่มันคิดถึงรุกกี้เข้าไปด้วยความตื่นเต้นพร้อมกับเห่าแสดงความดีใจขอร้องล่ะอย่าแยกพวกเราจากกันเลยเจ้าของรุกกี้กลับบ้านแต่รุกกี้ก็ยังไม่ยอมแพ้พยายามตะกุยตะกายไม่หยุดระหว่างทางและเหตุการณ์นี้ทำให้มันถึงกับสิ้นหวังไม่ยอมกินอะไรใครเห็นก็รู้สึกสงสารแต่ไม่นานก็มีบางอย่างเปลี่ยนไปตอนที่ลุกกี้นอนหมอบอยู่ในคอกวัวที่คุ้นเคยอยู่ๆข้างนอกก็มีรูปร่างที่คุ้นตาปรากฏขึ้นที่แท้แม่วัวก็กลับมาแล้วพอลุกกี้เห็นอีกฝ่ายก็ดีใจรีบวิ่งเข้าไปหาพร้อมเห่าเพื่อจะไม่ให้พวกมันต้องเศร้าเจ้าของก็เลยตัดสินใจไปรับแม่วัวกลับมาเป็นที่น่าสังเกตว่าในรายการนี้นักสัตวแพทย์ถูกขอให้ทำการตรวจสอบพฤติกรรมของรุกกี้คิดว่ารุกกี้ที่เพิ่งพาแม่วัวมากเกินไปเกิดขาดทักษะในทางสังคมแนะนำให้เจ้าของพามันไปคลุกคลีกับสัตว์ประเภทเดียวกันให้มากยิ่งขึ้นทำให้เจ้าของตัดสินใจพาสุนัขตัวใหม่มาเลี้ยงเพิ่มเพื่อให้เป็นเพื่อนกับเจ้ารุกกี้ตอนนี้เจ้ารุกกี้ไม่เพียงมีเพื่อนประเภทเดียวกันแต่ยังได้อาศัยอยู่กับแม่วัวต่อไปอย่างที่ต้องการตอนท้ายคลิปเจ้าลูกกี้เข้าไปอ้อมแม่วัวและวิ่งไปมาอยู่ข้างๆไม่ยอมห่างแม้ว่าพวกมันจะพูดไม่ได้แต่เชื่อว่าในใจของพวกมันต่างรักกันมากเห็นลูกกี้เศร้าเสียใจน้ำตาไหลก็ทำให้คนอ่านอย่างเราเศร้าไปด้วยโชคดีในที่สุดพวกมันก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากไลเกอร์ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ